แป๊บนึงนะขอเทสเสียงก่อนมาเทสได้เสียงมาแล้วครับโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดระยองนะครับเขตรับผิดชอบของสภ.บ้านฉางนะครับใครที่ติดตามเคสของที่ว่าร้อยตำรวจเอกแจ้งความนะฮะแจ้งความหมิ่นประมาทน้องผู้หญิงที่ขี่รถนะครับแล้วที่บอกว่าท่อเสียงดังนะครับอารมณ์รวยปรับเป็นไม่พกใบขับขี่นะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นการพบเห็นเหตุซึ่งหน้านะครับเป็นเจ้าพนักงานจราจรความจริงคือความผิดจราจรเนี่ยนะครับมันสามารถว่ากล่าวตักเตือนก็ได้หรือจะออกใบสั่งก็ได้นะครับแต่ร้อยตำรวจเอกเนาะยศร้อยตำรวจเอกใช่ไหมท่านร้อยตำรวจเอกนะครับประมาณว่าต้องจ่ายตอนนี้ต้องจ่ายเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าอำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นรองสารวัตรจราจรนะครับอำนาจของท่านมันไม่ได้มีอำนาจที่จะต้องบังคับให้จ่ายตรงนี้ไม่มีอำนาจต้องบอกให้ประชาชนหาเงินมาให้นะเดี๋ยวนี้นะครับถึงแม้ท่านจะเป็นรองสารวัตรจราจรนะครับท่านก็มีอำนาจแค่ออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนแค่นั้นครับการที่ท่านจะบอกให้หาเงินมาเท่านั้นเท่านี้นะครับมันไม่ใช่อำนาจของท่านเนาะการที่ประชาชนถูกข้อกล่าวหานะครับประชาชนสามารถรับใบสั่งแล้วจะไปจ่ายที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายตอนนั้นนะแล้วประเด็นอีกอย่างนึงนะครับน้องเขาบอกว่าวันที่โดนเจ้าหน้าที่เรียกนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบสั่งนะครับแต่มีสมุดเปรียบเทียบปรับสีเหลืองมาให้เซ็นนะครับใบเสร็จที่เจ้าหน้าที่เอาไปโชว์ที่ออกข่าวที่หลายๆคนเห็นเป็นใบเสร็จที่น้องเขาไม่เคยแตะนะครับลายเซ็นของน้องเขาก็ไม่ใช่น้องเขาไม่มีใบเสร็จนั้นอยู่ในมือไม่เคยเห็นใบเสร็จนั้นแต่อยู่ดีๆใบเสร็จนั้นมันไปโผล่ที่ตำรวจได้ยังไงนะครับอันนี้คือมันเป็นข้อสงสัยนะครับผมก็เลยได้เดินทางมาที่จังหวัดระยองเนาะก็มาสอบถามความเป็นจริงนะครับแล้วเราก็ตามที่ผมได้ดูข้อความที่ร้อยตำรวจเอกส่งไปหาน้องนะครับก็จะประมาณว่าขอดำเนินการตามกฎหมายอะไรอย่างนี้นะฮะก็ว่ากันไปเนาะท่านแจ้งความน้องเขาว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะน้องเอาลงไลฟ์เอาลงหน้าเฟซเป็นการโพสต์หน้าเฟซใช่ไหมฮะส่วนท่านก็คร่าวๆก็157ไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการปลอมแปลงเอกสารนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะครับเบื้องต้นก็เอา157ไปก่อนเพราะว่าการที่ท่านออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับท่านจะไปบังคับให้ประชาชนจ่ายเงินเลยไม่ได้นะครับท่านมีสิทธิ์ได้แค่2อย่างหรือก็คือว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ออกใบสั่งนะครับแต่นี้ท่านบังคับให้เขาจ่ายเลยแล้วที่สำคัญนะครับท่านไม่ใช่พนักงานสอบสวนแต่ท่านมีสมุดเหลืองไปให้น้องเขาเซ็นหน้าข้างถนนย้ำนะว่าหน้าข้างถนนไม่ใช่โรงพักนะครับท่านไม่ใช่พนักงานสอบสวนท่านบอกว่าท่านเป็นรองสารวัตรจราจรนะครับท่านเอาอำนาจอะไรไปเซ็นนะเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเล่ารายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามันเป็นมายังไงนะครับหลายๆคนจะได้ติดตามจะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะส่วนใครที่จะเดินทางมาสภ.บ้านฉางนะครับก็ตอนนี้ไปรอที่บ้านฉางได้เลยสภ.นะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะเดินทางไปแล้วเดี๋ยวขอเตรียมเอกสารแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมขอให้น้องเขาแนะนำตัวก่อนแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับผมเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนในเรื่องตำรวจแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นวันที่เรื่องมันเกิดวันที่8อะค่ะตรงกับวันเสาร์แล้วเวลาประมาณ4โมงกว่าค่ะค่ะเรื่องมันเป็นยังไงทีนี้เล่าเลยครับหนูขี่รถจากไฟแดงแถวๆบ้านพูดได้หมดเลยใช่ไหมได้ครับพูดเลยตามนั้นเลยครับแถวเนินกระปอกอะค่ะแยกเนินกระปอกข้างในใช่ไหมคะแล้วเลี้ยวขวากำลังจะไปตลาดปุ๊บตำรวจ
ขี่รถตามตูดหนูมาเลยค่ะประกบเลยปีน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 เหมือนหนูทำความผิดร้ายแรงตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำอะไรผิดหนูก็เลยจอดข้างทางปุ๊บเขาบอกให้หนูดับรถให้ลงดับรถแล้วทีนี้เขาก็สตาร์ทมอไซค์หนูค่ะเขาก็เลยลองบิดดูค่ะปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยท่อเสียงดังนะเขามีมาตรการอะไรออกมาเนี่ย มีโทษปรับ 2,000 บาทปุ๊บทีนี้หนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นลูกสะใภ้ของตำรวจค่ะพี่ช่วยหนูได้ไหม เขาก็เลยบอกว่างั้นลดให้เหลือ 1,000 ก็ได้ค่ะปุ๊บทีนี้เขาก็เอาใบสมุดอะไรสักอย่างค่ะสีเหลืองๆนั่นแหละค่ะมาให้หนูเซ็นให้หนูเซ็นปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าหนูบอกว่าถ้าหนูเซ็นออกใบสั่งให้หนูไปเสียโรงพักได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเสียตรงนี้เลยถ้าไม่เสียตรงนี้จะต้องยึดรถจะต้องยึดรถไปแล้วก็ต้องเสียค่าปรับอีกหนูก็เลยบอกว่าเงินหนูมีไม่ถึงอะค่ะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูมีเงินติดตัวหนูตอนแรกหนูไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะตอนแรกหนูคิดจะโอนให้ด้วยซ้ำว่าถ้าไม่ได้หนูจะโอนเอาแต่หนูคิดอีกทีเอ้าถ้าเกิดโอนแล้วมันจะเข้าหลวงเข้าอะไรหรือเปล่าไงค่ะหนูก็เลยพยายามค้นเงินในกระเป๋าอะค่ะเปิดทุกซิปเลยแล้วทีนี้เจอเงินอยู่300หนูบอกนี่ค่ะพี่หนูมีเงินอยู่300ติดตัวจริงเลยค่ะหนูเปิดให้เขาดูทุกซิปเลยทุกซอกเลยกระเป๋าแม่ค้าหลายซิปอะค่ะเปิดให้หนูปุ๊บตอนแรกเขาลดมาให้เหลือ500ก่อนค่ะหนูบอกว่า500หนูก็มีไม่ถึงค่ะตอนเนี้ยค่ะปุ๊บหนูก็เลยนั่นแหละเปิดซิปให้เขาดูเจอ300ปุ๊บเขาบอกนั่น300ก็ได้เขาก็ฟอกเงินไปใช่ไหมคะหนูก็ให้เขาแล้วเขาก็รับเงินปุ๊บเขาบอกว่างั้นจะเปลี่ยนข้อหาให้ละกันว่าไม่พกใบขับขี่ค่ะแต่ตอนแรกที่พูดกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีมาตรการจับท่อแต่เรื่องหมวกกันน็อกใบขับขี่อ่ะเขาไม่ตั้งด่านเขาไม่จับตอนนี้เพราะว่าเขาเอารุมมาเลยให้เพราะว่าเป็นโควิดอย่างนี้ค่ะตอนแรกเอาแล้วไปมาลดโทษให้หนูเหลือใบขับไม่พกใบขับขี่เลยปรับเงินหนูไป300เขารับเงินจากหนูไว้ปุ๊บคือใบเสร็จใบอะไรหนูไม่เห็นเลยค่ะหนูได้เซ็นแต่ใบเหลืองๆรับเงินใบสั่งก็ไม่ได้ใบสั่งไม่ได้ค่ะใบสั่งไม่ได้ใบเสร็จก็ไม่ได้ค่ะแต่ใบเหลืองๆนั่นหนูก็ไม่ทราบเพราะหนูรีบหนูก็เลยไม่ได้อ่านว่าใบเหลืองๆมันคืออะไรแต่หนูจำได้ว่าเป็นสีเหลืองใบเหลืองนั้นเป็นใบสูตรเปรียบเทียบปรับนะนะคะแล้วทีนี้เขารับเงินไปปุ๊บเขาบิดรถไปเลยใช่ไหมคะปุ๊บหนูก็ยืนงงพักหนึ่งแล้วทีนี้หนูก็ขี่ตามไปสรุปเขาไปเอาอีกคันรีบค่ะรีบไปจับอีกคันหนึ่งอ๋อระหว่างนั้นไปจับใช่ค่ะไปจับอีกคันหนึ่งค่ะเขาบิดออกไปเลยขั้นตอนก็คือการที่เจ้าหน้าที่รับเงินไปนะครับไม่มีการออกใบสั่งนะฮะตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติการที่เจ้าหน้าที่จราจรจะกล่าวโทษผู้กระทำผิดกฎจราจรต้องออกด้วยใบสั่งเท่านั้นนะครับจะไม่มีอำนาจบังคับให้จ่ายณตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างท่านเป็นรองสารวัตรจราจรท่านจะเอาสมุดเล่มเหลืองมาให้เซ็นข้างถนนนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะผมสงสัยเดี๋ยววันนี้ไปสอบถามความจริงกันที่สภ.บ้านฉางนะครับตอนนี้ก็ทราบเรื่องราวคร่าวๆแล้วเนาะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยวสักพักไปเจอกันที่สภ.บ้านฉางนะครับใคร FC ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็เดินทางไปให้กำลังใจกันได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความจริงไม่รู้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เราก็ขอใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นไปตามกฎหมายให้อำนาจหรือเปล่าและเป็นไปตามระเบียบที่ท่านมีหรือเปล่านะครับตามนี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่สภ.บ้านฉางอีกสักพักไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถึงนะครับผมโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เขาจบที่นี้นะครับFC ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะเดินทางไปให้กำลังใจได้ที่สภ.บ้านฉางครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ